ับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยนะครับวันนี้ก็เป็นควันหลงกรณีของโตโน่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ได้ยอดเงินรวมร้อยล้านแล้วคาดว่าสิ้นสุดการบริจาคภายในเดือนนี้ก็น่าจะถึงร้อยล้านนะครับทางโรงพยาบาลทั้งสองโรงพยาบาลก็จะได้อุปกรณ์การแพทย์จุใจเยอะมากขึ้นครับวันนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องหมอฤทธิ์นะครับหมอฤทธิ์เดอะสตาร์ซึ่งจริงๆแล้วผมได้ฟันธงไปแล้วนะครับว่าหมอฤทธิ์น่ะไม่ใช่เพื่อนโตโน่นะจะบอกคุณโตโน่ด้วยหมอฤทธิ์เป็นแค่พรรคพวกหรือเป็นเพียงแค่คนรู้จักเท่านั้นเองเพราะการเป็นเพื่อนกันเขาคงจะไม่ทำแบบนี้หรอกพฤติกรรมแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเพื่อนครับก่อนที่โตโน่จะออกไปว่ายน้ำหมอฤทธิ์ก็ออกมาโพสต์ประหนึ่งว่าเหมือนกับดูดีนะโพสต์ว่าเป็นห่วงอะไรทำนองนี้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่หรอกครับพูดเหมือนกับถ้อยคำไม่ค่อยดีเหมือนกับว่าโตโน่เขาไม่ค่อยเชื่อใครอะไรทำนองนี้ไปว่าเขาซะอย่างนั้นซะด้วยซ้ำไปแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเงาของหมอฤทธิ์มาปรากฏกายที่นครพนมก็ไม่รู้จะเป็นเพื่อนทำหอกอะไรเป็นแค่คนรู้จักเป็นแค่เพื่อนร่วมในกิจกรรมเดอะสตาร์เท่านั้นเองไม่ได้ไม่ไรหรอกโตโน่นะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้สำนึกนะยังออกมาโพสต์อีกนะจากใจหมอฤทธิ์เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเพราะเดี๋ยวมันจะพลาดเขาฝากถึงพี่โตโน่นะต่อให้ไหว้เป็น10รอบบริจาคพันล้านหมอกับพยาบาลก็เหนื่อยอยู่ดีอ้าวเป็นหมอกับพยาบาลก็เหนื่อยอยู่แล้วเปล่าวะคือถ้ามึงกลัวเหนื่อยนะหมอฤทธิ์มึงไม่ควรจะไปเรียนหมออ่ะมันเหนื่อยอยู่แล้วไงอาชีพนี้อ่ะแต่มันก็ได้เงินดีนะมีรายได้ดีนะก็ไม่เคยเห็นหมอกับพยาบาลคนไหนจนไม่มีจะกินนะหมอฤทธิ์นะไอ้นี่พูดหลังจากที่เขาไหว้สำเร็จแล้วมีเงินบริจาคจำนวนมากนะเขาบอกว่ายินดีด้วยกับการไหว้ข้ามไหว้น้ำข้ามโขงของพี่โตโน่ภาคินในวันนี้นะครับที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับเงินไปจากจำนวนมากอย่างแรกต้องขอขอบคุณในน้ำใจความเสียสละของพี่ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์นะมึงมาชมเลยนะหมอฤทธิ์คนที่พร้อมจะเสียสละเพื่อคนอื่นแบบพี่ไม่ได้หาง่ายๆเลยใช่ไม่หาง่ายๆนับถือใจจริงๆในบทสัมภาษณ์หลายครั้งที่พี่พูดว่าพี่มาไหว้น้ำครั้งนี้เพราะหมอและพยาบาลเขาเหนื่อยกว่าเสียงกว่าเลยอยากขออนุญาตฝากมุมมองไว้สักนิดเผื่อพี่อาจจะลืมมองเหตุพวกนี้นะครับไหนๆคนก็สนใจโครงการพี่เยอะแล้วไอ้นี่ก็จะมาแบบว่ามาข่มโตโน่ว่าสิ่งที่มึงพูดน่ะผิดที่หมอและพยาบาลเหนื่อยนะครับ1ต่อให้พี่ว่ายน้ำข้ามโขงเป็น10รอบได้เงินบริจาคมากกว่า 1,000 ล้านหมอพยาบาลก็เหนื่อยเท่าเดิมครับขอยกตัวอย่างในฝั่งของหมอนะครับระบบสุขภาพของไทยคือระบบประกันสุขภาพแปลว่าคนไทยจะป่วยยังไงก็รักมีการรักษารองรับซึ่งจริงก็ดีกับคนไทยบางมุมนะครับเช่นคนจนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาแต่ก็เสียก็คือคนไทยไม่ใส่ใจสุขภาพเกิดปัญหาเช่นติดเหล้าบุหรี่แล้วเกิดปัญหาตามมาทำให้คนต้องมาโรงพยาบาลกันเยอะทำให้หมอต้องทำงานหนักแต่ก็ยังได้ค่าตอบแทนเท่าเดิมซึ่งทุกวันนี้หมอไทยยังต้องทำงานเกินเวลาตามระเบียบทำให้เกิดภาวะสมองหลายหมอก็ออกนอกระบบโรงพยาบาลกันหมดหมอก็น้อยโรงงานก็ยังหนักผลิตหมอเท่าไหร่ก็ไม่พอกวนรูปนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆครับจึงบอกว่าเงินบริจาคเยอะแค่ไหนก็ไม่ช่วยให้หมอหายเหนื่อยครับหมอฤทธิ์สับสนชีวิตหรือเปล่าฮะบอกว่าไปด่าคนไทยว่าไม่จ่ายสุขภาพติดเหล้าติดบุหรี่แล้วมันเป็นอะไรฮะใครเขากินเหล้ากินบุหรี่แล้วแบบคำว่าติดนี่คือใช้ในปริมาณเยอะเกินไปนะก็ด่าคนอีกที่ทำให้หมอต้องเหนื่อยแล้วก็ไปพูดถึงระบบสุขภาพของประเทศไทยหมอทำงานหนักค่าตอบแทนเท่าเดิมจะเอาค่าตอบแทนเท่าไหร่วะจะเอาค่าตอบแทนเท่าไหร่หมอฤทธิ์แล้วหมอที่เขาทำงานเยอะแยะมากมายนะเขาไม่เคยบ่นเรื่องนี้เลยนะไอ้นี่เพิ่งเป็นหมอนั่นคือหมอเมื่อวันซืนนะมาบ่นมันจะมารู้ดี
เพิ่งจบไม่นานเท่าไหร่เองทำอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยอยู่โรงพยาบาลไหนก็ยังไม่รู้เลยแล้วก็คำว่าเจโน่บอกว่าหมอพยาบาลคนเดียวมันเป็นวลีมันเป็นสำนวนเขาไม่โง่หรอกที่เอาเงินไปให้หมื่นล้านแล้วหมอก็ยังไม่หายเหนื่อยใครก็เหนื่อยคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เหนื่อยพนักงานกวาดถนนก็เหนื่อยใครก็เหนื่อยกันทุกคนแหละเขาทำงานเขาไม่ได้นอนกระดิกตีนมีแต่หมอฤทธิ์คนเดียวมันไม่เหนื่อยอะนะข้อสองพี่บอกว่าหมอพยาบาลเสี่ยงคำถามก็คือใครปล่อยให้หมอพยาบาลทำงานภายใต้ความเสี่ยงใครปล่อยล่ะฮะเขามีปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะก็เป็นหมอนะเว้ยอธิบดีต่างๆก็เป็นหมอนะเว้ยแล้วใครทำให้หมอเสี่ยงล่ะฮะทำไมผู้มีอำนาจโดยตรงถึงมองไม่เห็นและไม่สามารถจัดการไอ้หมอที่เป็นปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีเป็นสาธารณสุขจังหวัดอ่ะเขาก็มีอำนาจแล้วเขาก็รู้เขาก็จัดการเขาอยู่ไงนะหรืองบประมาณไม่เพียงพอแล้วถ้างบไม่พอจริงทำไมไม่รายงานขึ้นไปทำไมต้องรอเงินบริจาคเขาไม่ได้รอเขาก็ประกาศแล้วว่าของเขาพอมึงฟังไม่รู้เรื่องหรอวะมึงเป็นหมอได้ไงวะเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้รอ รัฐมนตรีเขาก็บอกผอ.โรงพยาบาลแต่คนก็บอกว่ามันมีอยู่แล้วแต่บริจาคให้ก็เอาก็จะดีขึ้นเขาไม่ได้รอเงินบริจาคมึงสับสนชีวิตหรือเปล่าวะหมอฤทธิ์ส่วนตัวมองว่าการบริจาคไม่สิ่งไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับแต่ที่มาหลักจุดประสงค์โครงการนำเงินไปต้องชัดเจนรวมถึงสนับสนุนแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปในตัวถ้าพี่สื่อสารจุดนี้ได้ด้วยคิดว่าคนไม่เห็นด้วยน่าจะน้อยลงนะครับและทำให้โครงการของพี่ดูดีมีเหตุผลมากขึ้นก็สรุปคือไอ้หมอฤทธิ์เนี่ยมันจะมาสอนโตโน่ทั้งที่มันไม่มีวุฒิภาวะอะไรเลยที่ไปสอนโตโน่มึงเคยว่ายน้ำสัก100เมตรไหมมึงเคยคิดทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมไหมนะผมฟันธงเลยว่าไอ้นี่มันแม่งใช้ไม่ได้จริงๆแทนที่จะออกมาชื่นชมทั้งที่ตัวเองพลาดไปแล้วออกมาอยู่เคียงข้างโตโน่ออกมาให้กำลังใจพอโตโน่ขึ้นมาจากฝั่งก็มาสวมกอดการเป็นเพื่อนนะเว้ยนะดูอย่างไอ้น่ะพี่น้องอะที่เขามาสวมกอดนั่นต้องเป็นอย่างนั้นหมอฤทธิ์คืออย่ามาเล่นกระแสอย่ามาทำให้ตัวเองดูดีเลยแล้วก็ไปด้อยค่าโตโน่บัดนี้ผมฟันธงเลยมึงไม่ได้เพื่อนโตโน่นะขอบคุณครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามไลฟ์ของผมนะครับเข้ามาดูช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูใน Facebook ทั้ง2เฟซก็เข้ามาติดตามในช่อง YouTube ด้วยท่านที่สนับสนุนช่องนะครับก็มาร่วมกันสร้างร่วมกันซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับภายใต้แบรนด์มากินการบายกิจบนเน็ตไฟและท่านที่อยู่สายมูเตลูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมากับผมนะครับในทางที่วัดราชบุรณะพิษณุโลกบริจาค 1,000 จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันครับทั้ง2เรื่องใน Facebook กิจบนเน็ตไฟแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงจริงๆครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณโตโน่และขอประนามหมอฤทธิ์เดอะสตาร์ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี